นสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเมย์จะมาทำการหอรองเท้าที่เหมาะสำหรับการใช้ในประเทศไทยมากๆก็คือคลิปในวันนี้นะคะเมย์ถ่ายในวันที่พายุโนรูโนระโนราหรือโนอะไรสักอย่างอ่ะมันเข้าพอดีแล้วรู้สึกว่าประเทศไทยอ่ะมันเหมาะกับการใส่รองเท้าแตะแบบนี้มากเมย์ก็เลยมาทำการพอให้ทุกคนดูนะคะว่าเมย์มีอะไรบ้างเผื่อใครสนใจจะได้ไปซื้อตามกันนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังคือเมย์มีรองเท้าเยอะมากแต่ว่ารองเท้าแตะที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเภทที่สามารถลุยน้ำลุยฝนได้ค่อนข้างดีโอเคสำหรับคู่แรกนะคะอันนี้เมย์แบ่งเป็นแบรนด์ไปนะคะว่ามันมีแบรนด์อะไรบ้างแบรนด์แรกที่เราจะมาพูดถึงเลยก็คือแบรนด์ครกนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเมย์ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนที่จะมาถ่ายนะคะทุกคนสภาพน้องเขาอาจจะแบบเย็นๆเขินๆนิดนึงสำหรับคู่แรกที่เป็นคู่ที่เป็นลูกรักของเมย์ในช่วงนี้คือใส่บ่อยมากในหน้าฝนที่ตกอยู่ทุกวันนี้นะคะก็คือคู่นี้เลยอันนี้จะเป็นคล็อกรุ่นคลาสสิกไฮเกอร์ประมาณนี้เดี๋ยวเมย์ขึ้นชื่อกับราคาให้เนาะสำหรับคู่นี้นะคะเมย์ได้มาเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่แล้วน่าจะประมาณแบบ 4-5 เดือนก็ก็นานอยู่แต่ว่ามันก็เพิ่งเข้าไทยได้ไม่นานแล้วก็ของค่อนข้างขาดตลาดประมาณนึงเลยตอนนั้นอะแทบจะไม่มีไซส์แล้วแต่บังเอิญว่าคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายของไซส์เมย์อันนี้จะเป็นไซส์ M5W7 ก็คือถ้าเกิดไซส์ผู้หญิงจะเป็นไซส์7นะคะเหมือนจะต้องบวกไซส์ประมาณครึ่งไซส์หรือไม่ก็ประมาณ1ไซส์เวลาใส่มันจะสบายกว่าอย่างของเมย์คู่นี้อะเมย์เป็นคนเท้าขวายาวกว่าเท้าซ้ายอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของทุกคนอยู่แล้วเนาะเวลาที่ใส่อะไอตรงนิ้วโป้งของเท้าขวามันจะค่อนข้างแบบติดนิดนึงในบางทีแต่ข้างซ้ายอะใส่สบายสำหรับคล็อกอะตอนนี้ที่เขาฮิตกันเลยอะมันจะเป็นรุ่นนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่ามันจะเป็นทรงแบบมันจะเป็นเคิร์ฟใช่ไหมแต่เมย์อะไม่ค่อยชอบรุ่นนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันดูแบบใหญ่ๆมากเกินไปส่วนตัวแล้วเมย์ก็เป็นคนชอบรองเท้าใหญ่นะแต่ว่าเป็นใหญ่แบบนี้ทุกคนสำหรับรุ่นนี้มันจะเป็นทรงตรงขึ้นมาแบบนี้เลยมันดูแบบเท่มากชอบมากอันนี้คือสามารถใส่ได้กับทุกลุคเลยนะจะเป็นลุคแบบหวานๆแหววๆหรือไม่ก็เป็นลุยๆอย่างนี้ก็คือสามารถใส่ได้แล้วก็ตรงข้างหลังตรงนี้นะคะเผื่อใครรู้สึกว่าไม่ชอบให้มันรัดโซนใช่ปะก็สามารถดึงออกมาแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าแตะได้สำหรับคอกอะเมย์รู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่มันลุยน้ำลุยฝนอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็มันเหมาะกับคนที่เป็นแพทย์ด้วยใช่ไหมไม่เห็นว่าคนที่เป็นหมอเขาใส่รองเท้าคอกกันเยอะมากน่าจะเป็นเพราะว่าตรงนี้เขาคุมตรงหน้าเท้าหมดเผื่อเวลาที่แบบผ่าตัดอยู่หรือทำการอะไรสักอย่างที่มันค่อนข้างอันตรายอะตกมาใส่เท้าจะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งของแบรนด์ครอกนะคะอันนี้คือเขาส่งมาเป็นสปอนเซอร์ก็คือรุ่นนี้อันนี้น่าชื่อประมาณว่าคล็อกทรานสลูเซนต์อะไรสักอย่างประมาณนี้เป็นรุ่นคลาสสิกนะคะสำหรับความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือตรงข้างหน้าของเขาตรงนี้มันจะเป็นแบบโป่งใสนะคะสองฝั่งแล้วก็ไม่ได้เป็นส้นสูงแบบเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เขาจะมีส้นนะคะแต่รุ่นนี้จะเป็นเหมือนรุ่นคลาสสิกแบบธรรมดาแต่ว่าจะพิเศษตรงที่ข้างบนเขามันจะเป็นแบบใสๆแบบนี้นะคะก็สามารถใส่ไอ้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเมย์จำไม่ได้ใส่ไปได้แต่เมย์เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการตกแต่งหรือว่าชอบความน่ารักเลยขนาดนั้นก็เลยใส่แค่นิดๆหน่อยๆส่วนอันนี้ก็คือไม่ได้ติดอะไรเลยคู่นี้ก็เป็นไซส์เดียวกันนะคะก็คือ M5W7 เหมือนกันแต่เมย์ไม่ค่อยได้ใส่ทุกคนเมย์รู้สึกว่าส้นที่เป็นแบบนี้มันทำให้ขาเมย์มันดูใหญ่ก็เลยไม่ค่อยชอบใส่อันนี้จะชอบใส่เป็นอันนี้มากกว่ามันทำให้ดูแบบดูสูงดูขายาวมากกว่าสำหรับคู่ต่อมานะคะจะเป็นของแบรนด์เทวาสำหรับคู่นี้คนถามมาบ่อยมากเหมือนกันว่าเรื่องการทำความสะอาดอ๋อขอข้ามไปพูดถึงเรื่องคอกก่อนเนาะสำหรับแบรนด์คอกอ่ะคือมันเป็นวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายทุกคนก็คือแค่เอาแบบอะไรมาถูๆเช็ดๆมันก็ออกแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแบบซิลิโคนหรือว่าพลาสติกหรือว่าอะไรสักอย่างมันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นวัสดุคล้ายๆกันนะคะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพราะว่าส่วนมากเมย์ใช้เป็นรองเท้าสีขาวคนเลยชอบถามว่าทำความสะอาดยังไงก็คือทำความสะอาดแบบทั่วไปล้างอะไรอย่างนี้ปกติได้เลยนะคะสำหรับคู่นี้เป็นไซส์ W7 เหมือนกันนะคะก็คือเท้าเมย์ก็อยู่ที่ประมาณ 24.5 อะไรมาทำไม เอามาเรียกไปก่อนสำหรับเท้าเมย์ยาวอยู่ที่ 24.5 นะคะเผื่อใครแบบเท้ายาวเท่ากันหรือว่าประมาณเดียวกันก็สามารถเทียบไซส์กันได้นะคะสำหรับคู่นี้อ่ะก็ใส่ง่ายใส่สบายใส่ไปทะเลใส่แบบโดนน้ำโดนฝนก็คือชิลเพราะว่าเขาทำจากพลาสติกสำหรับข้อเสียของคู่นี้อย่างนึงก็คือเมย์รู้สึกว่าเวลาเดินอ่ะมันมีเสียงคู่เนี้ยคือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเวลาเดินแล้วมันมีเสียงแบบเดินในห้างจะมีเสียงดังเป็นพิเศษใช่คือมันมีเสียงมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรสำหรับคู่นี้เมย์ได้มาตอนเซลล์ทุกคนเมย์ได้มาในราคาประมาณ790หรือ990เนี่ยแหละแต่ว่าราคาจริงมันอยู่ที่ประมาณ1,000 นิดๆหรือ1,000 กว่าบาทนะคะได้จากเมกะบางนาตอนเขาเซลล์แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วแหละเพราะเมย์ซื้อมาแบบ
ปี2ปีได้แหละสำหรับแบรนด์ต่อมานะคะที่จะพูดถึงอันนี้คือเป็นแบรนด์จากเกาหลีแล้วก็มีคนถามคู่นี้มาบ่อยที่สุดในโลกเลยก็คือแบรนด์ Cho & Cho นั่นเองนะคะวันนี้จะมารีวิวเต็มๆว่ามันเป็นยังไงแต่สภาพดูดีทุกคนอันนี้คือสีครีมนะมันแบบมันเขอะมากคือแบบมีเอาไว้ข้างนอกอ่ะไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเท่าไหร่ต้องขออภัยนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ของเกาหลีซึ่งเมื่อก่อนอ่ะฮิตมากเลยทุกคนช่วงปี2ปีช่วงที่แบบโควิดหนักๆซึ่งถ้าเกิดเราจะสั่งอ่ะเราต้องพรีออเดอร์จากร้านพีเกาหลีเท่านั้นแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนแบรนด์เขาค่อนข้างติดมั้งหรืออะไรสักอย่างถ้าเกิดจะสั่งอ่ะเขาจะจำกัดยูเซอร์นึงว่ายูเซอร์นี้สามารถสั่งได้แค่1-2คู่เท่านั้นเท่ากับว่าเวลาที่เราสั่งจากต่างประเทศมามันค่อนข้างสั่งยากมากอย่างคู่แรกที่เมย์สั่งมาจะเป็นสีนี้นะคะจะเป็นสีครีมซึ่งมันจะคล้ายๆกับสีหนึ่งที่เป็นสีฮิตมากเดี๋ยวเมย์ขึ้นชื่อให้เมย์จำชื่อไม่ได้สำหรับแบรนด์นี้นะคะเขาจะเป็นไซส์ก็คือ S M L หรือว่า XL ประมาณนี้เดี๋ยวจะขึ้นชาร์ตของไซส์ไว้ให้นะคะสำหรับเมย์ใส่เป็นไซส์ M เมย์เท้า 24.5 ใส่ออกมาแล้วมันก็โอเคนะใส่ได้กำลังดีเลยแล้วก็กิมมิคของแบรนด์นี้นะคะก็คือตรงแถบตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองซึ่งเมย์มี2คู่ใช่ไหมแต่ว่าเมย์ทำหายไปคู่นึงพอทำหายไปปุ๊บมันก็เหมือนรองเท้าทั่วไปธรรมดามากเลยทุกคนเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดใครสั่งใครซื้ออย่าลืมติดแท็กอันนี้เอาไว้นะมันจะได้รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรคู่นี้คือ1ในคู่ที่เมย์แบบ recommend แบบ must have แบบชอบมากๆเพราะว่ามันใส่สบายมากเลยทุกคนอย่างอันนี้เมย์น่าจะซื้อมา2ปีได้แล้วป่ะความหนาของตรงนี้มันก็ไม่ได้แบบหดลงขนาดนั้นนะคืออันนี้ซื้อที่หลังอันนี้ซื้อก่อนคือบางคนเขากลัวว่าไอ้ตรงความหนาตรงนี้มันจะหดลงก็ไม่ได้หดลงขนาดนั้นแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่หดลงนิดนึงแต่ว่าใส่สบายมากสบายแบบสบายมากๆแล้วไม่รู้สึกว่าทรงเขาดีไซน์ของเขามันเป็นแบบฟิลเกาหลีมันไม่เหมือนรองเท้าปกติทั่วไปแต่ว่าราคามันจะค่อนข้างมีราคานิดนึงคู่นี้น่าจะอยู่ประมาณ1,500-1,700ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเขาขึ้นราคาด้วยหลังจากที่ใส่คู่นี้มาประมาณเดือน2เดือนแล้วไม่รู้สึกว่าชอบมากเพราะช่วงนั้นใส่ทุกวันก็เลยไปสั่งเป็นสีดำมาอีกคู่นึงนะคะอันนี้ก็คือสั่งพร้อมกันเหมือนกันการก็สั่งสีดำมาคู่นึงเหมือนกันสำหรับอันนี้อ่ะเมย์รู้สึกว่าไซส์ของเขามันไม่เท่ากันทุกคนทั้งที่เมย์สั่งเป็น M เหมือนกันอะเมย์รู้สึกว่าคู่เก่าเนี่ยใส่แล้วพอดีกับเท้ามากกว่าแต่พอมาเป็นคู่สีดำอะเมย์รู้สึกว่ามันยาวกว่าเท้านิดนึงเลยไม่รู้ว่าไซส์ของเขาเป็นอะไรมันมาตรฐานหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่รู้สำหรับคู่ต่อมานะคะอันนี้เมย์ได้มาจากเกาหลีเหมือนกันที่เมย์ไปรอบล่าสุดจะเป็นของแบรนด์ Kids ซึ่งแบรนด์นี้ก็มีขายที่ไทยแล้วก็ทั่วโลกแต่ว่าในแต่ละประเทศอะของก็จะมีไม่เหมือนกันรวมถึงว่าที่เกาหลีเมย์รู้สึกว่าของเขาอะน่ารักกว่าของที่ไทยเมย์ก็เลยไปโดนตกคู่นี้มานะคะดีไซน์ของเขาก็คล้ายๆกับCho & Choคู่นี้เลยแต่ว่าตรงหูหนีบรองเท้ามันจะไม่เหมือนกันนะคะคู่นี้มันจะมีความแบบอ้วนๆคู่นี้มันจะมีความแบบเหมือนสามเหลี่ยมอะทุกคนสำหรับคู่นี้อะเมย์เห็นพี่สาวเกาหลีใส่ในรถไฟฟ้าแต่ว่ามันเป็นสีออกครีมแล้วเมย์รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักอะใส่แล้วมันสวยมากก็เลยไปสอยตามเขามาแต่ว่าเมย์มีสีนี้อยู่แล้วก็เลยเลือกเป็นสีฟ้ามานะคะแต่คู่นี้ไม่แอบบอกว่าเมย์ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะเมย์รู้สึกว่าเมย์ใส่แล้วมันปวดเท้ามากๆอย่างคู่นี้อะเวลาใส่เดินอะมันจะมีความแบบซัพพอร์ตเท้าได้ดีมากเมย์ลืมบอกไปว่าแบรนด์นี้เขาบอกว่าเป็นแบรนด์รองเท้าเพื่อสุขภาพด้วยแต่ว่าของคู่นี้อะมันใส่แล้วมันแบบมันเจ็บเท้ามากมันเดินนิดนึงมันก็รู้สึกปวดแล้วก็ตรงข้างๆตรงนี้ทุกคนข้างตรงนี้มันเหมือนเป็นขอบขึ้นมาแบบนี้เดินแล้วมันค่อนข้างเจ็บแล้วก็ไม่นิ่มไม่ค่อยซัพพอร์ตเท้าเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมตรงนี้มันดูแบบน่ารักสวยก็เลยให้อภัยนะคะแต่คู่นี้ราคาไม่สูงมากอยู่ที่ประมาณแบบเกือบพันหรือไม่ก็แบบ500-600ประมาณนี้นะคะส่วนคู่ต่อมานะคะอันนี้ก็ได้มาจากเกาหลีเหมือนกันเพิ่งได้มาล่าสุดก็คือคู่นี้จะเป็นฟิลเหมือนลัสต้นแล้วก็ค่อนข้างอินเทนนะตอนนี้จะเป็นของแบรนด์ชูเพนนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดใครสนใจอ่ะน่าจะฝากพวกร้านพรีออเดอร์เกาหลีได้แต่ว่าแบรนด์นี้เขาจะค่อนข้างจำกัดไซส์นิดนึงนะคะคือมีไซส์น้อยมากๆถ้าเกิดใครเท้าใหญ่อ่ะไม่มีของแน่นอนถ้าเกิดใครเท้าแบบกลางๆประมาณเมียพอที่จะมีไซส์ใส่ได้นะคะสำหรับอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถใส่ลุยน้ำได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูอะส้นของเขามันจะค่อนข้างสูงประมาณนึงแล้วก็เรื่องกาวเรื่องการตัดเย็บอะไรอย่างนี้อะมันก็ดูแบบน่าจะลุยน้ำได้ทุกคนเนี่ยมันเป็นประมาณนี้คู่นี้ก็ใส่ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เหมือนกันมีดีแค่ว่าหน้าตาเนาะของเขาสวยแล้วอีกอย่างนึงคือแอบรู้สึกว่ามันอาจจะลื่นถ้าเกิดสมมติว่าลุยน้ำนะคะอันนี้เมย์เลือกไซส์240มานะคะใส่ได้กำลังโอเคเลยส่วนคู่สุดท้ายนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าลุยน้ำได้ไหมแต่เมย์ไปเกาหลีมาเมย์ก็พกคู่นี้ไปลุยน้ำมาอันนี้จะเป็นของแบรนด์ของ IG ของคนไทยเนี่ยแหละชื่อว่า Marshmallow Shoes นะคะจะเป็นคู่นี้
คือน้องเขาเป็นรองเท้าแฟตที่ค่อนข้างเตี้ยมากเลยคือทุกคนดูดิมันเตี้ยมากตอนที่เมย์ไปอ่ะก็ลุยน้ำแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายก็เลยเอามาใส่อยู่ในคลิปนี้ด้วยสำหรับเรื่องดีไซน์ของเขาภายนอกสองฝั่งเขาจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเห็นป่าวว่าฝั่งนี้จะมีใส่แค่นิ้วโป้งส่วนฝั่งนี้จะเป็นนิ้วอื่นอันนี้เมย์ได้มาจากร้านเอแซบที่สยามซอย3หรือซอย5หรือซอยอะไรเนี่ยแหละเห็นแล้วเมย์รู้สึกชอบมากเรื่องดีไซน์ของเขามันดูแบบดูมินิมอลดูแบบเรียบๆง่ายๆใส่ได้แบบในหลายๆลุคดีก็เลยซื้อมานะคะราคาก็ไม่แพงด้วยหรือถ้าเกิดใครสนใจลองไปถามใน IG ก่อนก็ได้นะเพราะว่าเมย์อ่ะได้คู่นี้มาค่อนข้างนานแล้วน่าจะประมาณแบบ2-3ปีประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับรองเท้าที่แนะนำในช่วงแบบหน้าร้อนหน้าฝนเป็นรองเท้าแตะที่ไม่ได้ดูธรรมดาเกินไปหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดสนใจคู่ไหนก็ไปตามๆได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย